รียนทั้งหมดนำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะที่มาร่วมชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในวันนี้นะคะดีใจเป็นอย่างมากที่น้องๆสนใจแล้วก็อยากที่จะมาเรียนรู้ร่วมกับเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนวังไกลกังวลและก็เด็กๆปลายทางค่ะนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะหัวเรื่องคุณครูบอกแล้วว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของภาษาถิ่นภาษาถิ่นแน่นอนคุณครูกังวลทุกๆปีที่สอนเรื่องภาษาถิ่นเพราะว่าภาษาถิ่นเป็นภาษาอะไรคะภาษาพื้นเมืองหรือภาษาถิ่นที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆไม่ว่าเด็กๆที่อยู่ทางใต้ทางภาคเหนือหรือภาคอีสานก็จะมีภาษาพื้นเมืองของเขานั่นก็คือภาษาถิ่นต่างๆนะคะภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นอีสานวันนี้นะคะคุณครูก็เลยเห็นความสำคัญของพี่ๆที่มาจากอุดรธานีคิดว่าน่าจะช่วยเรื่องภาษาถิ่นคุณครูได้นะคะคงจะไม่มากแต่ก็คงอยากจะให้ลองฟังพี่เขาไหมคะลองถ้าอย่างนั้นขอเชิญพี่ตัวแทนหนึ่งท่านค่ะใครดีคะเรามาฟังพี่ที่น่ารักมากันเยอะมากเลยนะคะเราจะมาดูซิว่าภาษาถิ่นอีสานที่พอจะทักทายน้องๆทักทายน้องๆปลายทางหรือคุณครูปลายทางได้มาเลยค่ะเราได้พี่ที่น่ารักมากเป็นผู้กล้านะคะปรบมือต้อนรับพี่ค่ะในโอกาสต่อไปคุณครูคิดว่าพี่คนนี้ก็คงจะเป็นคุณครูเช่นเดียวกันนะคะล่ะค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำตัวเองเป็นภาษาถิ่นนะครับมาจากอุดรนะครับอีสานนะครับผมชื่อว่าศิลปคมสีจ่องแสงนะครับสวัสดีสู้หูทุกคนนะครับเด้ออันนี้คือเป็นตัวอย่างภาษาถิ่นอีสานนะครับซึ่งอุดรอยู่ภาคไหนน้องๆรู้ไหมครับภาคไหนคะอุดรภาคไหนคะอุดรอยู่ภาคอีสานนะครับอุดรขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาไกลนะครับพอสมควรก็มาทักทายน้องๆเป็นภาษาอีสานสมีนะครับเด้อสวัสดีครับปรบมือค่ะเป็นยังไงคะถ้าไปภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ยินภาษาถิ่นแบบนี้เป็นยังไงคะลูกหนูจะบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรหนูไม่รู้ว่าพี่พูดว่าอะไรเราถามได้ไหมคะได้นะคะเราถามได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยนานๆเราขอเรียนกับเขาได้ไหมนะคะหวังว่าถ้าไปอุดรธานีคงจะไม่อดข้าวแล้วไปขอข้าวพี่ก็ได้นะคะนะคะวันนี้ถ้าอยากจะสนุกกับคุณครูนะคะก่อนที่เราจะเรียนเตรียมความพร้อมกับร่างกายตัวเองให้พร้อมกับการเรียนวันนี้ยืนขึ้นค่ะเราจะไปสนุกกับเพลงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอยากจะชมพี่ก็มากเลยว่าพี่ก็น่ารักมากใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็นุ่งกระโปรงผ้าลายไทยเนี่ยสวยมากเลยค่ะเราไปดูที่เพลงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยากจะเคลื่อนไหวกับน้องๆเชิญนะคะช่วยสอนพี่เขาด้วยเราเต้นยังไงดังๆด้วยนะคะอย่าแม่ให้เงินเอาใครบ่
มีความสุขทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องภาษาไทยภาษาถิ่นนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้เรื่องของภาษาถิ่นแต่ละถิ่นของบ้านเรานะคะคุณครูอยากให้เด็กๆอ่านบทร้อยกลองที่มีชื่อว่าเมืองไทยกันก่อนนะคะอ่ะไปดูที่บทร้อยกลองคุณครูกันผิดหรืออ่านถูกผิดอ้าวอ่านใหม่เมืองไทยเมืองทองเมืองไทยเมืองทองมีของล้ำค่าบรรพบุรุษสร้างชาติองค์อาจเลิศล้ำสืบสานวัฒนธรรมศิลปกรรมงามตาเพราะฉะนั้นในหน้าสไลด์ของคุณครูที่เด็กๆเห็นในเมืองไทยครูพูดเสมอว่าเรามีสิ่งมีค่ามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณครูเอ่ยถึงหรือว่าสิ่งที่อยู่ในหน้าสไลด์นะคะชาติศาสนาพระราชา3สิ่งนี้ที่เด็กๆควรจะเทิดทูนแล้วก็ตอบแทนพระคุณนั่นเองนะคะบรรพบุรุษกว่าที่จะสร้างแผ่นดินให้เราอยู่ครูบอกแล้วว่าใช้เวลานานและกว่าที่ท่านจะรวบรวมแผ่นดินแต่ละที่เข้าด้วยกันต้องใช้ทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งชีวิตของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำได้ก็คือการตั้งใจเรียนแล้วก็รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นั่นเองนะคะอ้าวต่อวัดวาอารามการเล่นค่ะลูกไม่ใช่การละเล่นเอาใหม่การเล่นหมายอย่าสื่อสร้างกายอย่าเดินเล่นกะลาขี่ม้าส่งเมืองจากหน้าสไลด์นี้นะคะเอกลักษณ์ของเราความเป็นตัวตนของเรานั่นก็คือความเป็นไทยและมีอะไรบ้างที่เป็นไทย